วันนี้จะไปไหนกันคะวันนี้จะไปโลตัสไปทำอะไรเนาะโลตัสเนี่ยหลังจากที่กักตัวมานานนะครับช่วงนี้เขาก็เริ่มให้เดินทางไปนู่นมานี่ได้แล้วเริ่มผ่อนปลนแล้วใช่ไหมคะใช่ครับตอนอันนี้นี่ที่ขอนแก่นนี่มีคนติดเชื้ออยู่ไหมคะช่วงนี้ไม่มีแล้วนะครับปลอดมีศูนย์คนนะคะไม่มีแล้วที่ขอนแก่นก็เลยวันนี้ก็เลยพาเด็กๆไปเดินห้างหลังจากที่ไม่ใช่หลังจากหรอกค่ะตั้งแต่ที่มีเชื้อโควิด-19 ระบาดไม่เคยให้เด็กๆออกจากบ้านดีใจไหมคะพี่ที่ดีใจไหมคะดีใจ โอ้ยไอเลยไอทีไอไปส่งไอทีที่บ้านพ่อเจ็บคอเจ็บคอไอทีไอเลี้ยวกลับไปส่งลูกไหมไปต้องไปส่งลูกแล้วไอไม่ได้เขาไม่ให้เข้านะลูกโรตัสรู้เปล่าคุณไออ่ะไอทีรอที่รถแล้วกันเนาะโรตัสสงสัยฮะสรุปแล้วไอจริงหรือเปล่าอะไรนะคะเล่นก็ต้องสงสัยแล้วนี่ไอถ้าไอนี้ถ้าเป็นแรกๆตอนที่โควิดในทีละบาทเนี่ยคนจะรังเกียจคนมองหน้าเลยใช่ค่ะ นิดเดียวไม่ได้เลยก็ถึงจะผ่อนปลนยังไงเราไปไหนมาไหนเราก็ต้องเตรียมอยู่แล้วครับนี่นะครับไม่ได้ครับป้าตีเขาก็จะเตรียมหน้ากากไว้ให้กับลูกๆครอบครัวตลอดเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนอื่นด้วยนะคะเซฟไว้ก่อนเขาเรียกว่ารับผิดชอบต่อสังคมใช่รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมอันนี้จุดมุ่งหมายเราคือที่ไหนคะเนี่ยวันนี้เราจะไปเดินตากแอร์เย็นๆครับตากแอร์เที่ยวห้างเที่ยวห้างนะคะไปช้อปปิ้งครับวันนี้ของเริ่มขาดแล้วของที่บ้านของในครัวนะครับขาดเครื่องใช้นะคะเครื่องใช้ในครัวขาดแล้วไปหามาเติมนิดนึงเด็กๆก็อยู่แต่บ้านกักตัวจนตัวบวมนะครับไอทีนี่น้ำหนักน่าจะขึ้นถึง75แล้วของพี่ทิพย์ขึ้นหรือยังคะยังค่ะเพราะว่าออกกำลังกายกับแม่นกทุกวันพี่ทิพย์จะเต้นแอโรบิกกับแม่นกทุกวันแต่น้องไอทีเนี่ยพยายามขอร้องเขี้ยวเข็นยังไงก็ไม่ยอมออกไอทีก็ออกเหมือนออกตรงไหนคะออกตรงนิ้วน้องไอทีก็ออกค่ะแต่ออกตรงนิ้วอย่างเดียวทำอะไรครับจับเมาส์จับเมาส์ว้าวอันนี้เราไปเส้นไหนคะเส้นรอบเมืองครับเส้นรอบเมืองเรียกว่ารอบเมืองหรือเลี่ยงเมืองเลี่ยงเมืองครับเลี่ยงบายพาสบายพาสดูนะคะว่าจุดมุ่งหมายเราอยู่ที่ไหนบรรยากาศตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเล็กน้อยนะคะเหมือนฝนจะตกเนาะฝนทำท่าจะตกแต่ก็ยังนะครับแต่ก็ดีไม่มีแดดเดี๋ยวตอนเย็นๆก็คงเทลงมาขอให้ตกมาเลยค่ะอากาศร้อนมากจนไม่สบายก็มีนะคะบางคนร้อนมากก็ปวดหัวร้อนเพิ่งจะบอกว่าคลึ้มคลึ้มเส้นบายพาสบ้านบ้านของคุณนะครับหมายปลายทางก็คือเอสโก้โลตัสโลตัสสาขาไหนคะประตูน้ำโลตัสสาขาประตูน้ำนะมีทุกอย่างให้เลือกแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาเปิดครบทุกอย่างหรือยังตอนไปครั้งก่อนนี่เปิดยังไม่ครบทุกร้านนะคะบ้านเขาจะเปิดเฉพาะของใช้ที่จำเป็นของกินของใช้ที่จำเป็นเท่านั้นข้างหน้าเราก็เป็นขสขนส่งอันนี้เรียกว่าบขส3เป็นบขสแห่งใหม่ใช่ไหมคะสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่จังหวัดแต่ว่าเริ่มใช้มานานเท่าไหร่เริ่มใช้มาเป็นปีกว่าแล้วปี2ปีแล้วเพราะว่าในเมืองมันแออัดครับตรงบขส.เก่ามันแออัดเนาะใช่เดี๋ยวเริ่มแล้วมันไม่สะดวกเรื่องสถานที่จอดรถด้วยแคบเนาะใช่แออัดในเมืองแออัดตรงนี้สะดวกมีบายพาสมีร้านก๋วยเตี๋ยวชามไม้อร่อยมากอยู่ข้างหน้านี่เป็นองค์การบริ
ื่อวานฝนตกหนักมากที่ขอนแก่นแล้วก็มีน้ำท่วมตรงที่เดิมแต่บ้านเราตกพอให้ชุ่มฉ่ำนะแต่ในเมืองตกหนักจนท่วมก็เขียวชมรถราก็เริ่มวิ่งปกติแล้วเนาะไปแล้วนี่เราก็จะเจอไดโนเสาร์นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะของขอนแก่นขอนแก่นเนี่ยเสาแลนด์มาร์คมาขอนแก่นต้องเห็นไดโนเสาร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์เนาะไดโนเสาร์เป็นตัวชูเรียกว่าซิกเนเจอร์นะมาขอนแก่นเนี่ยต้องเป็นไดโนเสาร์รถก็ไม่เยอะนะครับวันนี้วันจันทร์ยังไม่ใช่เวลาเริ่มงานเนี่ยค่ะตอนนี้ก็34องศานะครับพอทนได้พอทนได้บางวัน38 39 40ร้อนมากนี่จะเป็นบรรยากาศในเมืองขอนแก่นเนาะเด็กๆพูดได้นะลูกประตูน้ำไหมคะเป็นที่ขายของส่งเนาะขายของส่งขายเสื้อผ้าแล้วก็มีศูนย์อาหารด้วยศูนย์อาหารแล้วก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านส้มตำร้านตำเส้นข้างหน้าก็อีกโฮมโปรนะคะThank you.
ขึ้นดูว่าทุกคนจะใส่หน้ากากหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขายังให้ใส่หน้ากากอยู่ค่ะมาดูกันว่าเราจะมีที่จัดรถหรือเปล่าตอนนี้ก็สวมหน้ากากหนักมากแล้วฝั่งนี้ก็สวมหน้ากากทุกคนเลยเยี่ยมมากต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ต้องดูแลสังคมด้วยนะคะที่จอดรถได้หรือเปล่าแต่วันนั้นเห็นข่าวที่เขาอัพเฟซบุ๊กว่าถ้ารถจอดอยู่กลางแดดเนี่ยจะสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่ารถฆ่าเชื้อค่ะแต่ว่ามันจะร้อนมากนะสิโอ้โลตัสเยอะมากมากเยอะจริงๆต้องค่อยๆหายใจเย็นๆทุกช่องร้านอเมซอนทุกที่เลยเนอะไม่จำเป็นต้องอยู่ในปั๊มปตท.ที่ขอนแก่นนะมีร้านคาเฟ่อเมซอนเต็มเลยเป็นร้านขึ้นมาเฉพาะเลยไม่ได้อยู่กับในปั๊มในปั๊มมันมีอยู่แล้วแต่ว่าตามทุกมุมเมืองในขอนแก่นจะมีคาเฟ่อเมซอนโอ้ยนับสาขาทั่วอยู่ที่ไหนก็ได้ขายเนาะแล้วคนก็กินแพงแค่ไหนก็กินก็อยู่ที่ความนิยมนะคะตอนนี้เราจะหาที่จอดรถได้หรือเปล่ามี2ที่มันใกล้เกินไปพ่อสวยคนนี้ก็ใส่สวมหน้ากากเหมือนกันนะคะน่าจะออกเพราะว่าซื้อของเสร็จแล้วได้ที่จอดรถแล้วกินพิซซ่าแล้วกินพิซซ่าปาตีปาตีเตรียมอุปกรณ์ให้ลูกๆแล้วนะคะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะสวมถูกทางนะลูกเอาที่มันแข็งๆก็มาใส่ตรงนี้ขึ้นข้างบนI'm
แล้วก็บีบตรงจมูกให้มันพอดีกับจมูกเราโอเคปาร์ตี้ด้วยนะคะโอเคค่ะโอเคครับบริการยังไม่กินข้าวเลยเพราะว่าตอนนี้ร้านเริ่มเปิดได้แล้วครับMK Suki ก็เปิดแล้ววัดสันก็เปิดแล้วป่ะเอาขึ้นไปข้างบนเถอะพี่ทิพย์ได้กินลูกชิ้นส่วนไอ้ที่ได้กินแฮมเบอร์เกอร์ตอนนี้จะกลับหรือว่าจะไปทางไหนต่อคะเนี่ยเสร็จภารกิจแล้วครับเสร็จภารกิจแล้วฮะเด็กๆได้อะไรทานบ้างแฮมเบอร์เกอร์ที่น้องไอทีได้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อะไรลูกแฮมเบอร์เกอร์ไก่นะคะพี่ทิพย์ได้อะไรทานได้พี่ทิพย์ได้ลูกชิ้นได้ลูกชิ้นทานนะคะอร่อยไหมคะพี่ทิพย์ดีใจไหมที่ออกมาข้างนอกดีใจครับพี่ทิพย์ดีใจมากไอที่ไม่ได้กินนานแล้วแต่ขนาดหนูไม่ได้กินหนูยังใหญ่ขนาดนี้เลยลูกแล้วป้าตีได้อะไรทานคะเนี่ยหรือว่าเห็นลูกทานก็อิ่มแล้วเห็นลูกอิ่มก็อิ่มแล้วครับนะคะแต่ว่าแม่ก็อยากกินทุเรียนอยู่นะของแม่อยากกินทุเรียนเหรอวันนี้แม่ไม่กินแฮมเบอร์เกอร์และแม่ก็ไม่กินลูกชิ้นเพราะว่าแม่มีจุดประสงค์อย่างอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าแฮมเบอร์เกอร์กับลูกชิ้นเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดขับรถผ่านร้านทุเรียนจะซื้อให้กินเลย okay. ถ้าไม่ผ่านก็แสดงว่าอดนะเราจะมาวัดดวงกันระหว่างทางที่เรากลับบ้านนะเราจะเจอจริงๆแล้วเราต้องอุดหนุนผลไม้ไทยนะทุเรียนเนี่ยมันเป็นราชาแห่งผลไม้เลย wow. จริงๆเขาบอกว่าให้กินปีละครั้งก็พอกินให้รู้รสชาติก็ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ว่าเป็นรสชาติอะไรเลยราคามันแต่ตอนนี้โลละ100ข้าวเห็น110 115 120วันนั้นไปกับแม่ครูอื่นเจอ90บาทแต่ว่าไม่ทันขายดีขับรถผ่านไปใช่คนแย่งกันซื้อเลยน่าจะเป็นผลไม้ที่โอเคเดี๋ยวเราจะมาวัดดวงกันทำไมทีลูกไม่เห็นต้องวัดดวงทีแม่ต้องมาวัดดวงกินเนาะลูกก็อ้วนอุ้ยลูกไม่ใช่อ้วนลูกอะไรนะคะเด็กสมบูรณ์เด็กไม่เขาไม่ได้อ้วนค่ะเขาเรียกว่าเด็กสมบูรณ์ปาร์ตี้ค่ะแล้วปาร์ตี้จะกินได้ไหมคะข้าวมาดูกันสบายเลยแบบนี้นี่เองอะไรมันจะฟินเท่าทุเรียนอีกอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ปากอร่อยมากครับเอ้ยกินไปต้องหลายคำแล้วกินแต่ผักไม่ได้กินเนื้อดูลูกเรากินผักยอดเลยพ่อลูกกินผักนะพ่อปื้มไหมล่ะลูกกินผักกินทุกอย่างเลยลูกอ่ะจะปากไม่เป็นไรมีภาพธรรมชาติสวยๆแต่ในความสวยแฝงไว้ด้วยความน่ากลัวมากท่าทางจะหนักจริงๆนะพ่อเนาะโอ้ยทุเรียนฉันคนไม่มีวาสนาจริงๆดูท้องฟ้าไปก่อนนะคะ
วันนี้คงไม่ได้กินทุเรียนรู้สึกเศร้ายังไงไม่รู้เอ๊รถไข่อะไรนะนี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยทุเรียน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 ขายอาหารทะเลสดเอาไว้ต่อมาก็เป็นขายอะไรคะเนี่ยลูกตาลพ่อต้องเข้าไปพ่อก็ต้องซื้อกระเทียมไม่ใช่หรอวันนี้กินกระเทียมแทนนะได้ขอให้ในตลาดมีดุเรียนโอ้ยวันนี้ก็มาตลาดบ้านสะอาดอีกแล้วนะคะจริงทางวันนี้ฝนจะมาพร้อมกับลมพัดข้างบนนะคะท้องฟ้าเมฆสีดำคือก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายผักก็จะมีผักตลอดมีไหมคะมาเลยนะครับฝนจะตกแล้วทุเรียนนี่เขาไม่ใช่ทุเรียนใช่ไหมจิตใจคิดถึงแต่ทุเรียนไอ้กระเทียมเนี่ยเขาว่ามันช่วยป้องกันโรคโควิดได้ด้วยเนาะใช่แล้วมีสารอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีติดบ้านไว้ตลอดมีประโยชน์ด้วยค่ะประโยชน์เยอะกระเทียมไม่ใช่ทุเรียนกระเทียมทุเรียนก็มีอยู่แล้วแหละประโยชน์คือมันทำให้มีความสุขอร่อยเนี่ยไม่ไปทางนู้นนะฝนมีทุเรียนอ่ะกลัวได้เสียตังค์หรอฝนตกไม่มีนะมาเก็บร้านหนีกันหมดนะเดี๋ยวเรา2คนก็ต้องไปปลอบใจแม่นกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้แม่นกไม่ได้กินทุเรียนนะคะถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย